ไม่ต้องไปเจาะจงเพ่งเล็งอะไรไม่ต้องให้เห็นทำผู้รู้ให้เกิดขึ้นก่อนนะผู้รู้รู้จนกระทั่งรู้จัดเจนขึ้นมาเองรู้แจ้งเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยเดินลอยตามบาทพระตรัสรู้ไม่ต้องเป็นผู้เห็นก็ได้ก็กำหนดรู้เฉยๆก็ถึงเบื้องบนก็กำหนดรู้รูปนามเช่นเดียวกันแล้วก็กำหนดผ่านด้านกลางลงไปจากเส้นผมวัฏฏิสาผ่านไปทางกำมับหูแก้มคางคอหัวไหล่ลงไปตามลำแขนถึงมือเห็นมือวางซ้อนกันอยู่หัวพุ่งมาชนกันเบาๆแต่รู้เป็นสติตัวนั้นกลับมาที่รักแร้ลงมาตามที่ข้ามทะลุที่โค้งที่ซี่ลงไปถึงวันเอวสะโพกต้นขาหัวเข่าหน้าแข้งจนถึงปลายเท้าก็กำหนดรู้รูปนั่งอีกแล้วก็พิจารณากลับจากข้างล่างกับปลายเท้ากลับมาสะโพกบนกับปลายผมในทางเดียวกันก็ให้นึกรู้ผ่านไปผ่านไปแบบสบายๆไม่เห็นก็กำหนดรู้ก็ใหม่ๆไปหลับตามันก็มืดก็ไม่เห็นหรอกแล้วก็นึกเอาแต่ถ้านึกไม่เห็นก็ลืมตาก็มาดูก็ได้ดูร่างกายเสร็จแล้วก็หลับตานึกไปใหม่ก็ไม่เป็นไรหลับๆลืมๆเดี๋ยวก็สงบเองงั้นถ้าเราตั้งอยู่ตรงนี้ได้ความที่ต้องการจะสงบหรือไม่สงบก็ไม่มีอยู่ในใจสงบก็ไม่ว่าไม่สงบก็ไม่ว่าแต่เราจะรู้เรื่อยไปดูรูปกายที่เป็นอยู่ปัจจุบันนึกจนถึงเบื้องบนก็กำหนดรู้รูปนั่งเช่นเดียวกันแล้วก็กำหนดรู้จากเบื้องบนเส้นผมลงไปทางส่วนเบื้องล่างผ่านด้านหน้าแต่เส้นผมผ่านไปทางหน้าผากคิ้วอาจจะไล่ไปรายละเอียดคิ้วซ้ายคิ้วขวาดวงตาด้านขวามาที่สันจมูกลงถึงปลายจมูกเข้าที่โพรงจมูกริมฝีปากบนริมฝีปากล่างกลางคอก็ไล่เรื่อยไปค่อยๆรู้ไปแบบสบายๆก็พิจารณาทั้งไปทั้งกลับเป็นอนุโลมปฏิโลมด้วยการทำอย่างนี้เราก็จะเห็นกายเรารอบทั้งด้านหน้าด้านกลางด้านหลังจิตก็จะสงบได้เร็วก็จิตนึกรู้อยู่เรื่อยๆไปพยายามนั่งให้หลังตรงๆก็อย่าก้มหน้ามันจะก้มแบบไม่รู้ตัวถ้ามันรู้ว่าก้มแล้วก็เงยหน้าขึ้นมาใหม่นั่งหน้าตรงๆไว้ถ้าแงหน้าก็จิตจะไปอนาคตอีกถ้าก้มหน้าจิตก็จะไปอดีตหันนั่งให้หน้าตรงๆเข้าไปตรงแบบสบายๆให้แบบรู้สึกตัวมันจะงอแล้วก็ยกขึ้นมาใหม่นะก็เป็นสติที่รู้ตัวอยู่นั่งนึกถึงรูปกายนึกไปนึกไปนึกไปรู้เรื่อยไปมันก็ไม่เห็นมันก็อยากจะเห็นความรู้สึกก็บางทีก็รู้สึกไม่ค่อยได้แต่ตอนนี้กายมันนิ่งแล้ว กายเป็นบุญแล้วสงบกายเป็นอย่างไรสงบกายก็นั่งเฉยๆก็เป็นกายสุจริตก็เป็นบุญสงบวาจาเป็นอย่างไรสงบวาจาก็ไม่พูดก็เป็นวจีสุจริตก็เป็นบุญเพราะวาจาเนี่ยจะไปพูดให้ร้ายเสียดสีที่ทางแก่สงบใจทำอย่างไรสงบใจก็ทำใจเฉยๆคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยก็เป็นมโนสุจริตเป็นยอดบุญเนี่ยเราเริ่มทำตัวนี้ความสงบเกิดขึ้นแล้วสงบกายสงบวาจาสงบใจเราก็ค่อยประคองสังเกตรู้เรื่อยไปไม่ต้องไปเจาะจงจับจ้องเพ่งเล็งอะไรเพียงแต่สังเกตดูความเป็นไปของกายขณะที่สังเกตบางทีตอนนี้กายมันนิ่มก็จบนึกก็ไม่ออกแต่ก็จะเห็นการเคลื่อนไหวในกายเราบางอย่างก็คือลมหายใจเรานั่นเอง
อารมณ์หายใจนี้จะเคลื่อนไหวเข้าออกในกายเราตลอดตั้งแต่เกิดยันตายแล้วก็พิจารณาลมหายใจเข้าตั้งแต่ปลายจมูกสองช่องจมูกผ่านมาทางโพรงจมูกเอิดมาถึงทางจมูกแล้วก็วกลงไปผ่านเพดานเพดานก็จะเป็นตัวกรองลมเพดานกรองแล้วก็จะลงไปตามลำคอผ่านกึ่งกลางทรงอกก็จะถึงท้องบางท่านก็ไม่ถึงก็ไม่เป็นไรเท่าที่เรารู้สึกได้ถึงตรงไหนเห็นการกระทบของลมผ่านร่างกายไปตามนี้ไม่เห็นลมแต่เห็นการกระทบรู้สึกได้แล้วก็กำหนดรู้เห็นลมหายใจเข้าก็รู้ว่าเข้าจากไหนไปไหนถึงไหนสังเกตลมหายใจออกก็รู้ว่าออกจากไหนไปไหนถึงไหนก็ว่าสังเกตดูรู้ลมเข้าลมออกเรื่อยไปสังเกตรู้ไปจากเริ่มจัดความรู้สึกที่สัมผัสเห็นลมกระทบร่างกายก็เห็นชัดเริ่มจะชัดขึ้นใหม่ๆก็ชัดมั่งไม่ชัดมั่งก็ไม่เป็นไรแล้วก็ค่อยๆประคองรู้เรื่อยไปรู้ไปดูมาลมก็จะเริ่มละเอียดลงไปละเอียดลงไปจิตเริ่มสงบลงบางท่านดูไปดูมาก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงของลมได้ลมก็ยาวก็มีลมหายใจออกยาวก็มีลมหายใจเข้าสั้นก็มีออกสั้นก็มีลมร้อนก็มีลมเย็นก็มีลมหยาบลมละเอียดจนเจือจางในกองลมจิตก็จะสงบได้เร็วจิตก็ตั้งมั่นสังเกตรู้ลมเรื่อยไปถ้ามันงอลงไปพยายามตั้งขึ้นมาอย่าปล่อยให้มันหลับนะเพราะว่าบางทีใกล้ๆจะสงบเนี่ยมันจะหลับซะก่อนเพราะสติเรามีกำลังน้อยจะไม่ค่อยได้เดินเอาไว้พอลานมันจะเข้าขวังจะเป็นทางแยกจิตพอเริ่มเบาบางลงไปแล้วเนี่ยมันจะเจอทางแยกถ้าสติมีกำลังมันก็จะตั้งตรงพลึงก็จะโปร่งโล่งเบาสบายหยุดคิดนี่ก็เป็นสมาธิก็นั่งอยู่เฉยๆธรรมดานี่แหละแต่ไม่ได้คิดอะไรแล้วก็รู้ตัวอยู่ตลอดแล้วก็รู้สึกผมโปร่งเบาๆตัวสบายนั่นแหละก็ได้แล้วคณิกะสมาธิก็เกิดขึ้นแต่ถ้าอีกช่องทางหนึ่งสติเรามันอ่อนกำลังถ้าไม่ค่อยเคยฝึกไว้หรือว่าไม่ค่อยได้เดินจงกรมไปตรงนี้สติจะอ่อนกำลังมันก็แข็งแรงพอถึงช่วงนี้มันจะตกผวังบูบนิดหน่อยแล้วก็หลับตั้งแต่ได้นั่งอยู่นี่แหละก็หลับได้ก็เรียกว่าเข้าผวังหลับนะมันเป็นทางแยกอยู่งั้นพยายามประคองสติรู้กายไว้มากพยายามให้รู้ต่อเนื่องไปอย่าปล่อยให้ไปไหนจะไปก็ให้รู้จิตจะออกไปไหนก็รู้แล้วก็ปล่อยไปไม่ต้องไปตามกลับจะไปไหนก็ไปแต่เราจะตั้งอยู่ตรงนี้เท่านั้นอยู่ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกตรงนี้แหละการดูลมหายใจบางทีมันลมหายใจมันจะบางเบามากบางท่านจับใหม่ๆจะไม่เห็นแต่เมื่อรู้กำหนดรู้รูปปัจจุบันแล้วเนี่ยพอมาดูลมก็จะค่อนข้างชัดขึ้นแต่เมื่อมันชัดพอดูไปดูมาจิตก็จะบางๆลงไปอีกแล้วจิตจะออกไปข้างนอกก็จะเป็นปกติเราก็ไม่ต้องไปตามปล่อยจะไปไหนก็ไปเราจะตั้งมันให้อยู่ตรงนี้ก็แล้วกันวิธีดูลมนี่ก็มีหลายๆวิธีอาจจะใช้กำลังใจมาช่วยก็ได้มีบริกรรมกำกับช่วยเราก็น้อมระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าไว้ที่ใจคุณพระธรรมเจ้าไว้ที่ใจคุณพระญาติสงฆ์เจ้าไว้ที่ใจได้แล้วก็มีที่พึ่งที่ระลึกคือคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็มาบริกรรมช่วยพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆเรื่อยไปประกอบกับการนึกสังเกตดูลมหายใจเข้าออกจิตก็จะสงบตั้งมั่นขึ้นมาก็มีบริกรรมช่วยกำกับเป็นเหยื่อล่อให้จิตไม่ไปไหนอย่างท่านที่เคยชินเคยบริกรรมพุทโธก็ใช้ได้ก็พุทโธพุทโธพุทโธเรื่อยไป
กับการดูลมหายใจสังเกตรู้ดูอยู่เรื่องท่านเคยใช้วิธีลมหายใจเข้านึกพูดลมหายใจออกนึกโทก็ใช้ได้แต่วิธีนี้ส่วนมากมักจะบังคับลมจะบังคับลมแล้วจะใจไปไปมาจะให้ลมเท่ากันแต่ธรรมชาติของลมไม่เท่ากันอารมณ์ที่ดีๆมันก็จะหายใจสบายเบาอารมณ์ไม่ค่อยดีมันก็จะหายใจแรงอึดอัดตัดใจขึ้นมาเพราะนั้นก็อยู่ที่อุบายของเราจิตเราจะตั้งมั่นที่วิธีไหนเราก็เลือกรู้วิธีนั้นได้วิธีไหนแล้วเราก็ใช้วิธีนั้นเลยไปกำหนดตรงไหนได้ดีก็กำหนดไปบางท่านก็อาจจะใช้กำกับนับช่วยก็ไปด้วยก็ได้ลมหายใจเข้านึกพุทธลมหายใจออกนึกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทนับสองหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทนับสามพุทโทสี่พุทโทห้าพุทโทหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วก็นับกลับลงมาพุทโธ9พุทโธ8พุทโธ7พุทโธ6พุทโธ5 4 3 2 1แล้วก็นับกลับขึ้นไปใหม่จนถึง11แล้วก็นับกลับลงมาแล้วก็ขึ้นไปถึง12เพิ่มไปทีละ1ทีละ1เรื่อยไปก็ทำอย่างนี้ต่อเนื่องถ้าไม่ปิดก็จิตก็จะสงบได้เร็วถ้าปิดก็ตั้งต้นใหม่ปิดเราก็เริ่มต้นของเราใหม่เริ่มต้นเมื่อไหร่ก็เป็นสมาธิไม่ใช่ผิดแล้วก็ปล่อยเลยตามเลยเราก็จะปล่อยใจไปอีกแล้วเราก็เสียโอกาสในวันนั้นเป็นมงคลสำหรับเราที่ได้มีโอกาสมาเจริญกรรมฐานซึ่งเป็นการปฏิบัติที่สูงที่สุดในพระพุทธศาสนาที่พระเจ้ายกย่องการปฏิบัติบูชาด้วยวิธีการเช่นนี้ถ้ามีโอกาสอย่างนี้เราก็รีบฉวยโอกาสให้กับตัวเองพยายามที่จะประคองจิตรู้เข้าไว้ถ้ารู้ลมแล้วสู้ไม่ได้ก็ยังไม่เห็นก็เอาวิธีต่อไปเมื่อกี้เราได้เรียนรู้แล้วว่ากายเรานี่ประกอบด้วยอาการ32มันประกอบกันขึ้นมาซึ่งก็ไม่ใช่เราถ้าแยกชิ้นส่วนไปแล้วก็เป็นอะไรก็ไม่ใช่เราเราก็ยกเข้ามาพิจารณาก็ได้ท่านบอกว่ายกเข้ามาบริกรรมก็ถ้ายกมาบริกรรมใจแค่5อย่างเรียกว่าปัญจกรรมฐานก็เอามาแค่กายภายนอกก็มีเกศาผมโลมาขนนักขาเล็บตันตาฟันตะโจหนังแล้วก็มาบริกรรมว่าเกศาโลมานักขาตันตาตะโจแล้วก็กลับตะโจตันตานักขาโลมาเกศาเกศาโลมานักขาตันตาตะโจตะโจตันตานักขาโลมาเกศาก็บริกรรมกลับไปกลับมาเช่นนี้ก็ได้จิตก็จะสงบได้เร็วถ้าไม่ผิดถ้าผิดก็ตั้งต้นใหม่เช่นเดียวกันหรือถ้าเราแปลได้เราก็นึกแปลไปในใจด้วยก็ได้ว่าเกศาผมก็นึกถึงผมแวบหนึ่งอยู่ที่ไหนโลมาขนก็นึกถึงขนแวบหนึ่งตัวร่างกายเรานะขาเล็บก็นึกถึงเล็บที่ปลายนิ้วมือนิ้วเท้าตันตาฟันก็นึกถึงฟันที่อยู่ในปากตาโจหนังก็นึกถึงหนังที่ห่อร่างกายเราอยู่ก็ตาโจหนังตันตาฟันนะขาเล็บโลมาขนเกศาผมกลับไปกลับมาเช่นนี้แหละจิตก็จะสงบได้แล้วตั้งมั่นอยู่ที่กายต่อเนื่องไปเรื่อยนั่งมาถึงตรงนี้บางท่านผู้ใหม่ก็อาจจะเกิดอาการแล้วเราดูกายอยู่ใช้จิตเป็นผู้รู้กายเป็นผู้ถูกรู้ตอนนี้จิตก็ตั้งพิจารณานึกรู้กายเรื่อยไปดูไปดูไปถ้าดูได้ตั้งมั่นมันก็จิตก็จะตามแบบสบายๆแต่ถ้ามันไปมั่งไม่อยู่ๆก็ออกไปข้างนอกบ้างอะไรบ้างก็จะเกิดอาการแล้วตอนนี้นั่งนานก็เป็นทุกข์เกิดเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานให้เราเห็นขึ้นมาเริ่มเห็นอาการทุกข์จากการนั่งนั่งนานก็เป็นทุกข์หนอก็เห็นอาการจะตึงจะชาจะปวดที่ขาขึ้นมาถ้าเป็นฉะนั้นก็ให้กำหนดรู้จากศีรษะไปเท้าแวบหนึ่งว่าทุกข์กายเป็นอย่างไร
แล้วก็กลับมาดูที่หัวใจว่าทุกข์ใจเป็นอย่างไรแล้วก็ปล่อยแล้วก็สังเกตดูถามใจตัวเองว่าทนได้ไหมถ้าทนได้แล้วก็นั่งต่อไปก็ดูลมของเราเรื่อยไปแต่ถ้าทนไม่ได้ก็ให้กำหนดรู้ว่านี่แหละทุกข์เกิดขึ้นแล้วทุกข์จริงๆทุกข์แปลว่าทนไม่ได้เมื่อเกิดทุกข์ก็ทนไม่ได้เราก็ต้องผ่อนคลายด้วยการเปลี่ยนอิริยาบถแต่เวลาเปลี่ยนพยายามกำหนดรู้แล้วทำช้าๆตรงนี้เป็นปัญญาจะเกิดขึ้นตอนนี้แล้วแล้วก็จะเสียโอกาสในการเปลี่ยนอิริยาบถก็ให้กำหนดรู้ทุกข์ในการนั่งรูปร่างเป็นอย่างนี้ทุกข์กายเป็นยังไงทุกข์ใจเป็นยังไงเมื่อรู้แล้วเราก็ค่อยขยับเปลี่ยนมือวางอยู่ข้างบนก็ค่อยขยับมือมันออกไปก่อนมือขวาขยับเห็นการเคลื่อนไหวของมือขยับออกไปวางไว้ข้างตัวแต่มือซ้ายก็ขยับออกไปวางไว้ข้างกายเช่นเดียวกันแล้วก็เอามือกำกายยกกายขึ้นแล้วก็เอาเท้าสลับกันนะดูทุกตรงนั้นไปด้วยพอสลับเรียบร้อยแล้วก็เข้ามานั่งที่เหมือนเดิมแล้วก็เอามือเคลื่อนเข้ามาวางในการเห็นการรู้การเคลื่อนไหวของกายทุกชนิดก็เป็นวิธีการหนึ่งของการปฏิบัติที่จะรู้กายเป็นสัมปชัญญะปัฏฐานบทที่เรียกว่าสัมปชัญญะเรียกว่าจิตจะอยู่ที่กายต่อเนื่องอยู่พอเปลี่ยนไปแล้วตะกี้นี่ทุกข์อยู่ตอนนี้พอเปลี่ยนนี้บททุกข์ตรงนี้อยู่หรือเปล่าสังเกตดูแล้วถ้าเปลี่ยนปุ๊บนี่มันก็จะหายไปเลยทุกข์ก็จะดับบางทีอาจจะค่อยๆคลายไปจนมันดับบางทีพอเปลี่ยนปุ๊บมันก็ดับไปเลยพอทุกข์ดับไปก็เกิดอะไรขึ้นความรู้สึกเบาสบายบ้างก็เกิดขึ้นเมื่อกี้ไม่โดนบีบคั้นทนไม่ได้พอเปลี่ยนอิริยาบถปุ๊บทุกข์ก็ดับไปทุกข์ดับไปเกิดความสบายความสุขขึ้นมาก็กำหนดรู้สุขกายเป็นอย่างไรสุขใจเป็นอย่างไรรู้แล้วก็ปล่อยขั้นตอนนี้เราจะเกิดปัญญาขึ้นมาแล้วนี่แหละจริงๆแล้วทุกข์มันมีอยู่ตลอดเลยแต่เพราะอิริยาบถนี่แหละปิดบังทำให้เราเห็นทุกข์ไม่ได้พอเรามานั่งเฉยๆสักครู่เดียวมันก็เกิดอาการแต่พอเราเปลี่ยนอิริยาบถเท่านั้นแหละทุกข์ก็ดับไปนี่คือการดับของทุกข์ขั้นที่หนึ่งนิโรธที่เราต้องการนี่แหละเป็นนิโรธตัวที่หนึ่งขั้นต้นเราจะเห็นการดับของทุกข์แล้วตอนนี้เอาไว้แก้ไขในชีวิตเราได้อยู่เราก็นั่งเราต่อไปด้วยความพยายามที่จะรู้เรื่อยไปเกิดความอดทนขึ้นมาได้นั่งต่อไปที่คนที่เคยปฏิบัติมาจะทราบนั่งใหม่ๆเราจะเปลี่ยนถ้ายิ่งใจไม่สงบใจวนเวียนอยู่ก็แล้วก็พลิกไปก็พลิกมาอยู่นั่นแหละพลิกอยู่เลยเพราะไม่ทันใจตัวเองนั้นพยายามกำหนดรู้ว่าเป็นอย่างไรแล้วเวลาเปลี่ยนก็พยายามช้าๆเราจะได้ปัญญาตรงนี้แล้วก็จะเกิดความอดกลั้นอดทนขึ้นมาจะเริ่มต้นอาจจะแป๊บเดียว10นาที15นาทีเปลี่ยนแล้วต่อมาเรานั่งอยู่เราก็ทำต่อไปอีกใครที่เคยทำมาตอนนี้ก็จะเลยไปได้แล้วอาจจะสัก20นาทีครึ่งชั่วโมงค่อยเปลี่ยนก็มีจนในที่สุดบางทีบางคนก็นั่งมาถึงป่านนี้เนี่ย1ชั่วโมงก็นั่งได้สบายสบายเพราะนั้นเกิดจากการฝึกฝนอบรมที่ทำมีความเพียรชอบที่ปฏิบัติอยู่ตลอดนี่เองเขาเรียกว่าไม่ถอยปฏิบัตินี้เริ่มต้นปฏิบัติเนี้ยพอเริ่มทำแล้วถอยไม่ได้เราไม่สู้กับอะไรแต่เราไม่ถอยสู้กับใจเรานี่แหละแต่เราไม่ถอยที่จะรู้เรื่อยไปในที่สุดเราก็จะค่อยๆพัฒนาความอดทนขึ้นมานั่งได้แต่มันไม่ใช่นั่งเก่งหรือไม่เก่งแต่นั่งให้มีสติรู้กายจะนั่งแบบไหนจะสงบไม่สงบไม่รู้แต่มีสติรู้เรื่อยไปนี่ถือว่าใจได้เป็นการพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาก็เรียกว่าเป็นภาวนาภาวนาคือการพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาขึ้นมานั้นการภาวนาไม่ใช่บริกรรมบริกรรมเป็นเหยื่อล่ออย่างที่กล่าวแล้วจะบริกรรมอะไรก็ได้พุทโธพุทโธธัมโมสังโฆบริกรรมหนอบริกรรมนะมะปะตะนะโมกตายะอะไรที่เราชอบนั่นคือคำบริกรรมเพื่อจะให้จิตมัน
นะหยุดตั้งมั่นอยู่ที่คำบริกรรมเป็นเหยื่อล่อเท่านั้นเองเมื่อไรที่จิตมันกินในตัวเหยื่อล่อเมื่อไหร่มันจะเกิดอาการที่เรียกว่าเราบริกรรมพุทโธอยู่เนี่ยพุทโธก็หายไปหรือบริกรรมนโมตายาอยู่มันก็หายไปนี่ตอนนั้นนะสงบจิตมันกินเหยื่อแล้วจิตก็เกิดความสงบขึ้นมานั่งตั้งมั่นนิ่งเฉยอยู่จนนั้นเองก็พยายามประคองจิตในรู้กายไว้อย่าส่งออกไปไหนเราสังเกตดูถ้าเวลาเราส่งจิตไปคิดเรื่องอะไรมากจะกังวลกังวายก็ตามกระสายนะเป็นนิวรณ์ทำให้จิตเราไม่สงบได้งั้นถ้าจิตเราตั้งประคองรู้อยู่ไม่ต้องเพ่งเล็งอะไรมากเพียงแต่รู้เฉยๆรู้ปล่อยรู้ผ่านไปผ่านไปแล้วก็หยุดคิดขึ้นมาหยุดคิดเป็นสมาธิเกิดอาการโปร่งโล่งเบาสบายเบากายเบาใจพยายามสังเกตดูสังเกตรู้เรื่อยไปใจการสังเกตเราไม่ต้องการที่จะให้เกิดความนิ่งความว่างอะไรจะนิ่งหรือไม่นิ่งก็ไม่ว่าจะว่างหรือไม่ว่างก็ไม่ว่าแต่รู้ให้รู้เรื่อยๆไปเผลอก็รู้ก็ยิ่งดีใหญ่เลยถ้าคิดว่าเผลอเรารู้เนี่ยถือว่าใจได้นะนั่งไปแล้วนั่งไปนั่งมาเมื่อกี้มันเปลี่ยนไปแล้วนั่งมาอีกสักเดียวก็เกิดทุกข์ขึ้นมาอีกแล้วก็ให้กำหนดรู้เหมือนเดิมทุกกายเป็นอย่างไรทุกใจเป็นอย่างไรแล้วก็ขยับเปลี่ยนทำก็จะขยับก็เยือนกายก็ให้รู้การเคลื่อนไหวธรรมปัจจยาก็จะอยู่ต่อเนื่องไปแล้วก็ขยับก็เปลี่ยนนิยบทก็เปลี่ยนกลับมาก็จะรู้อ้าวก็เปลี่ยนปุ๊บมันก็ดับไปได้เห็นการดับของทุกข์แล้วพอทุกข์ดับไปก็เกิดความสุขขึ้นมาเบาให้กำหนดรู้สุขกายสุขใจเช่นเดียวกันแต่ว่าท่านนั่งไปนั่งไปก็เคยนั่งมาแล้วจิตมันตั้งมั่นพอนึกรู้สังเกตกายเรื่อยไปสังเกตลมหายใจอยู่สังเกตใจสังเกตมาอยู่มันก็ข้ามอารมณ์ไปเลยไอ้ที่ปวดก็รู้อยู่นะที่มันกายมันทุกข์ก็รู้อยู่กำหนดรู้แล้วก็ปล่อยแต่จิตก็มาตั้งที่ลมด้วยอำนาจของทุกข์นี่แหละบีบคั้นมันทำให้จิตหาที่พึ่งตอนนี้จิตมันมาพึ่งลมหายใจมันก็จะมาตั้งมั่นที่ลมหายใจตรงนั้นที่ปวดอยู่ก็รู้ไหมก็รู้แต่ยังรู้สึกกินพอยังทนได้ก็ไม่บีบคั้นเท่าไหร่จิตจะมาตั้งที่ลมหายใจมากขึ้นบางครั้งจะเห็นลมหายใจเป็นสายเลยก็มีแล้วบางทีก็จะตั้งมั่นเห็นลมหายใจชัดเจนขึ้นมาเมื่อมันชัดในลมหายใจเนี่ยจิตจะเริ่มสนใจตรงนี้มาเข้าแต่นี่ที่ปวดที่อะไรอยู่ก็ไม่สนใจแล้วนั่งไปนั่งไปหนักเข้าไอ้ที่ปวดบีบคั้นมาเข้าอยู่ๆมันเกิดหายไปเฉยเลยข้ามอารมณ์พอข้ามตรงนั้นก็จะเกิดความเย็นเบาสบายตั้งแต่พื้นเท้าไปยังศีรษะเลยเกิดอาการโปร่งโล่งเบาสบายมีความสุขเกิดขึ้นมาให้กำหนดรู้สุขเหมือนกันเกิดขึ้นเพราะทุกข์ดับไปอันนี้ดับโดยธรรมชาติเป็นการดับทุกข์ขั้นที่สองเป็นนิโรธตัวที่สองนี่เราก็ข้ามมาสองขั้นแล้วก็นั่งดูของเราไปนี่แหละสิ่งที่เราต้องการคือตัวดับคือนิโรธนั่นแหละนิโรธคือความดับของทุกข์ท่านบอกให้ทำให้แจ้งให้สว่างแล้วก็เพียงก็ทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆวันละเล็กละน้อยทำไปอย่างนี้แหละเห็นการดับไปเรื่อยดับตัวดับได้เดี๋ยวเราจะรู้ว่ามันเกิดขึ้นยังไงทุกเกิดขึ้นเพราะอะไรแล้วเราจับตัวดับให้ได้ก่อนเวลาเปลี่ยนนะเราจะรู้พอมันดับปุ๊บก็รู้แหละแล้วก็รู้เรื่อยไปเดี๋ยวความคิดก็เกิดขึ้นมาก็รู้ก็ปล่อยไปก็จะเห็นมันดับคิดขึ้นเรากำหนดรู้มันก็ดับนี่คือกำหนดรู้มันก็ดับแล้วเราจะไม่ต้องไปตามแล้วมันจะไปคิดที่ไหนไม่ต้องไปตามมันกลับมาแล้วเราก็จะตั้งดูอยู่ตรงนี้แหละดูเราก็เห็นมันไปแล้วก็กำหนดรู้แล้วก็ปล่อยไปมันก็ดับเราจะเห็นการเกิดดับของจิตตรงนี้ได้นี่ถ้าเราประคองดูตรงนี้เรื่อยไปตอนแรกเราก็ดูลมอยู่หรอกแต่ทีนี้จิตมันก็เกิดคิดให้เมื่อจิตตั้งมั่นที่ลมเนี่ยมันก็เกิดคิดให้เราดูกำลังจะสงบดีกำลังจะหยุดคิด
แต่ก็เกิดคิดขึ้นมามากมายก็ให้ตั้งจิตกำหนดรู้ความคิดเลยเห็นความคิดเกิดขึ้นตั้งอยู่เรากำหนดรู้มันก็ดับไปความคิดเกิดขึ้นตั้งอยู่กำหนดรู้ก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็เห็นอยู่เรื่อยไปแล้วต่อเนื่องไปเรื่อยๆจิตจะตั้งอยู่กับที่แต่ความคิดจะเกิดขึ้นมาให้เราเห็นเกิดดับดับเกิดดับเกิดดับต่อเนื่องไปสักพักก็จะเกิดอาการสว่างว่าไม่เฉยจิตจะเบาสบายมากตอนนี้นี่เป็นการดับทุกข์ขั้นที่สามดับที่จิตถ้าทำถึงขั้นนี้ได้ต่อไปในชีวิตประจำวันเราจะรู้สึกจะละความได้คิดความอารมณ์ต่างๆได้ง่ายขึ้นอารมณ์ความโลภอยากได้ความโกรธรุนแรงความหลงตัวเองมันก็จะเริ่มกำหนดแล้วก็รู้แล้วก็ละได้เร็วขึ้นเดิมที่เราเคยอยู่เดี๋ยวเราละไม่ได้เลยการปฏิบัติเหมือนปิดสวิตช์เปิดสวิตช์ไว้นั่นแหละชีวิตเรามันในชีวิตประจำวันมันยุ่งยากวุ่นวายยิ่งยุคสมัยนี้ยิ่งจะมีความคิดมากมายเทคโนโลยีที่มากขึ้นกับทำให้เราวุ่นวายใจมากหาความสุขไม่ได้แล้วก็หาวิธีไปเที่ยวไปกินไปเต้นไปรำวิธีนั้นพอไปทำเข้ากับกายไม่รู้ว่าจิตใจเราอ่อนแอมากขึ้นเกิดทุกข์ทับถมเข้าไปอีกเพิ่มเติมเมื่อเรามาที่วัดเรามารู้จักการปฏิบัติเจริญกรรมฐานตั้งสติฝึกสติจนเกิดการสงบขึ้นมาได้เมื่อจิตสงบใครมาถึงขั้นนี้ก็จะรู้สึกได้เลยเหมือนเปิดสวิตช์ไฟตอนที่เราทุกข์อยู่เนี่ยมันมืดหมดทุกทางเลยคิดหาอะไรก็คิดหาทางไม่ออกทำให้ปัญหามันมากมายสับสนวุ่นวายเหลือเกินหาทางออกไม่ได้มืดไปหมดแต่เรามานั่งกรรมฐานเจริญกรรมฐานจนจิตสงบแค่ข้ามอารมณ์ทุกข์เท่านั้นเองจิตเริ่มหยุดคิดบ้างสงบมีความสว่างใสบ้างมันสว่างแป๊บเดียวนะไม่ได้สว่างอยู่นานหรอกแวบขึ้นมาแล้วก็หายไปเราก็รู้แล้วมันเข้าไปสู่จิตเราได้ในเหมือนก็เหมือนกับเรามาเปิดสวิตช์ไฟพอเปิดเพื่อไฟมันก็สว่างขึ้นว่าพอสว่างเท่านั้นแหละปัญหาทุกอย่างที่มีอยู่ก็ดับหมดเลยนี่วิธีแก้ปัญหาใจของเราเรามาฝึกฝนนี่แหละเป็นสิ่งที่ทำได้ยากแล้วก็เป็นสิ่งที่ผู้มีปัญญาเท่านั้นที่จะมาทำนั้นก็พยายามนึกเราไม่รู้ว่าเราก็ไม่เสียชาติที่เกิดเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาก็ได้มาลงมือปฏิบัติลงธรรมแล้วได้รู้ความจริงของกายของใจเราตามความเป็นจริงขึ้นมาจิตจะเกิดความปลื้มปิติปลื้มอกปลื้มใจปิติใจพึ่งมารู้ความจริงนี่เราจะได้เป็นอารมณ์แล้วมีหลักของใจเกิดขึ้นต่อไปปัญหาอะไรเกิดเราก็จะละได้ง่ายโดยการมาเปิดสวิตช์ตัวนี้แหละเพราะฉะนั้นถ้าเราปิดสวิตช์ไฟมันมืดแล้วก็วุ่นวายสับสนหาทางออกไม่ได้เหมือนเดิมอีกวิธีการแก้ปัญหาเราก็ใจแก้ที่ใจเรานี่เองทำไว้บ่อยๆเข้าจนความเคยชินเกิดขึ้นมันก็จะเกิดความรู้สึกอย่างนั้นได้เพราะฉะนั้นเมื่อจิตสงบไว้กำหนดรู้กายสงบเป็นอย่างไรจากศีรษะไปเท้าแวบหนึ่งรู้ทั่วพร้อมแล้วก็มาดูที่ใจสงบเป็นอย่างไรแล้วก็สังเกตเฉยๆสังเกตใจไม่ใช่ใจอย่างนั้นแหละมันจะสงบนานแค่ไหนก็แล้วแต่นี่ก็เรียกว่าหยุดคิดนั่งก็นั่งธรรมดาอย่างนี้แหละแต่ว่ามันไม่ได้คิดอะไรเลยห้องว่างโล่งๆเฉยๆรู้ตัวอยู่นั่นแหละก็ดูสังเกตเฉยๆอย่างนั้นแหละสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันก็จะออกจากความสงบก็เริ่มคิดอะไรแล้วคิดโน่นคิดนี่อีกเหมือนเดิมเราก็ยกจิตดวงนี้แหละขึ้นพิจารณากายตามความเป็นจริงเลยที่เราได้เรียนรู้มาแล้วว่าอาการฐานที่สองอาการที่มารวมเป็นเราเนี่ยเป็นกายขึ้นมาเนี่ยเป็นของไม่สะอาดมีประการต่างๆจริงหรือเปล่าเราก็ยกจิตดวงนี้แหละจิตที่ออกจากความสงบเนี่ยเป็นจิตที่ควรกับการงานก็ยกขึ้นพิจารณากายเราตามความเป็นจริงก็ยกมาพิจารณาทีละอย่างทีละอย่างเริ่มต้นจากเกศาผมผมมีลักษณะอย่างไรผมของคนเรานี้ก็มีอยู่ที่เดียวอยู่บนศีรษะรอบๆศีรษะมีลักษณะเป็นอย่างไรก็มีลักษณะเป็นเส้นๆฝอยๆ
ผมนี่มันจะงอกยาวทุกวันทุกวันตามข้าวน้ำที่เราได้ทานเข้าไปแล้วก็เส้นที่ถึงอายุมันก็จะร่วงหล่นไปทุกวันเช่นเดียวกันสีสันก็แตกต่างกันไปตามภูมิอากาศกับภูมิประเทศภูมิประเทศประเทศไทยส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีดำสีอื่นก็มีบ้างแล้วก็พี่นาเห็นเส้นผมบริษัทมีลักษณะอย่างนั้นจริงๆผมนี่ถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้สักสามวันเจ็ดวันไม่จะมาล้างไม่ทำความสะอาดไม่สระผมมันก็จะถือไปเกิดการหมักหมมทำให้เกิดกลิ่นเหม็นเป็นที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พี่นาผมเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้โลมาขนขนมีลักษณะอย่างไรแล้วก็มาพี่นาขนของคนเรานี่มีอยู่ทั่วร่างเลยก็พิจารณาขนตั้งแต่ที่ใบหน้ามีขนคิ้วขนตาขนจมูกขนตามใบหน้าลำคอลำแขนลำตัวลงมาต้นขาหน้าแข้งจนถึงปลายเท้ามีอยู่ทั่วร่างเลยยกเว้นที่ฝ่ามือกับฝ่าเท้าไม่มีขนนี้ก็มีลักษณะคล้ายๆกับผมแต่สั้นกว่าละเอียดกว่าขึ้นอยู่บนหนังอีกทีหนึ่งแล้วก็เช่นเดียวกันถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้สักสามวันเจ็ดวันไม่ชำระล้างไม่ทำความสะอาดมันก็จะเกิดเหงื่อใครน้ำมันไหลเยอะมาหมักหมมทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาขนเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้นะขาเล็บเล็บมีลักษณะอย่างไรเราก็มาดูเล็บของคนเรานี่มีอยู่20เล็บอยู่ที่ปลายนิ้วมือ10นิ้วอยู่ที่ปลายนิ้วเท้า10นิ้วแล้วก็พี่นายเล็บที่นิ้วหัวแม่มือนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยนิ้วหัวแม่เท้าก็จะเห็นลักษณะที่แตกต่างกันไปของเล็บตามขนาดของนิ้วเล็บที่จะบอกว่าเป็นกระดูกแต่เป็นกระดูกที่อยู่นอกเนื้อมันก็จะงอกยาวไปเรื่อยๆตามข้อน้ำที่เราได้ทานเข้าไปก็ไปบำรุงเล็บนี่แหละถ้าปล่อยทิ้งไว้ไม่ตัดมันจะมาล้างก็จะเกิดสิ่งสกปรกเข้าไปอุดตันถ้าไม่เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาเล็บเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้ดันตาฟันฟันมีลักษณะอย่างไรแล้วก็ไม่พิจารณาฟันของคนเรานี่มีอยู่ในปากแค่บทเคี้ยวอาหารให้เราเป็นกระดูกที่แข็งแรงที่สุดในร่างกายเพราะใช้ทุกวันตายแล้วฟันยังอยู่ก็มีก็พิจารณาเห็นฟันในปากเรามีลักษณะเป็นที่4เรียงอยู่2แถว3ที่2 4แต่ว่าเจ้ามี44สีแล้วก็พิจารณาฝันไปทีละสีลักษณะสีขาวขุ่นเป็นกระดูกวันนี้ก็เช่นกันถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้สัก3วัน7วันไม่ชำระล้างไม่ทำความสะอาดไม่แปรงฟันปล่อยไปตามธรรมชาติมันก็จะไม่เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาฝันเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้กระโจหนังหนังมีลักษณะอย่างไรแล้วก็พิจารณาหนังที่หุ้มห่อร่างกายเราอยู่นี่เป็นผืนเดียวต่อกันไปเลยก็พิจารณาหนังที่หุ้มตั้งแต่ศีรษะลงมาหุ้มผ่านมาทางใบหน้าผ่านมาทางลำคอลำแขนลำตัวลงไปจนต้นขาหน้าแข้งจนถึงปลายเท้าเป็นผืนเดียวกันต่อไปหมดเลยยกเว้นแต่ความหนาบางที่อยู่ใช้งานเท่านั้นเองหนังนี่เป็นวัสดุอัศจรรย์ของมนุษย์นะหนังจะเป็นตัวช่วยปรับอุณหภูมิธาตุไฟไว้ที่ 3.7 องศาเซลเซียสเราจะสังเกตได้ยามไหนที่หนังเราร้อนผิดปกติก็จะรู้ว่าอ๋อธาตุไฟเราในกายเราเพิ่มมากขึ้นมากไปก็จะทำให้เราเป็นไข้ขึ้นมาได้เราก็หาผ้าไปชุบน้ำธรรมดามาเช็ดระบายความร้อนก็ช่วยได้แต่ยามไหนที่หนังเราเย็นผิดปกติก็รู้ว่าความร้อนในร่างกายมันลดลงไปมากอาจจะทำให้เกิดอาการช็อกขึ้นมาได้ตอนเย็นมากๆแล้วก็หาความให้ความอบอุ่นร่างกายไปด้วยการหาผ้ามาห่มหาไปมาผิงเป็นต้นเองก็จะช่วยได้หนังก็จะช่วยปรับตรงนี้ให้อย่างนี้แหละหนังนี่ก็เช่นกันถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้สักสามวันเจ็ดวันไม่ชำระล้างไม่ทำความสะอาดไม่อาบน้ำมันก็จะไม่เกิดการหมักหมมทำให้เกิดกลิ่นเหม็นเป็นที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาหนังเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้เนี่ยเราก็พิจารณาเราไปเลยพอสุดห้าอย่างเราก็ย้อนกลับไปใหม่หรือไปเริ่มต้นใหม่ก็ได้แต่บางท่านมาพิจารณาถึงตรงนี้ได้บางทีก็อาจจะเกิดขนลุกสู้ซ่าชูชันเย็นวูบว่าไปทั้งกาย
หรือว่าอาจบางทีเกิดอาการกายมันพองออกพองออกไปก็ได้หรือบางท่านก็เกิดอาการหนักอึ้งกายหนักเลยบางท่านถึงขนาดน้ำตาไหลก็มีก็ให้กำลังรู้ปิติกายเป็นอย่างไรแล้วก็ใจเป็นอย่างไรแล้วก็สังเกตเฉยๆไว้ที่จิตเกิดปิติเพราะว่ามันมาพิจารณาตอนที่เราจิตเราสงบแล้วว่างจากความคิดเมื่อออกจากความสงบจิตยังเป็นกลางไม่อคติไม่เข้าข้างตัวเองแต่เมื่อเราพิจารณาความจริงไปก็เห็นความจริงขึ้นมาจิตก็ยอมรับความจริงเมื่อยอมรับมันก็จะถอนความยึดมั่นถือมั่นจะถอนอุปทานกันทั้ง5ชั่วขณะขณะที่พิจารณาไปตรงนี้เป็นวิปัสสนาญาณที่จะสะสมย้อนกระปุกเรื่อยไปเราก็สะสมพิจารณาแบบนี้ไปเป็นประจำสม่ำเสมอทุกวันทุกวันจิตก็จะเริ่มเข้าไปสู่ความเข้าใจในธรรมะจนกระทั่งถึงขั้นสุดท้ายที่จะไปเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันจะปรากฏให้มาให้เห็นเองเลยถ้าเราทำตัวนี้ไว้สะสมไปแล้วอยู่ๆก็จะปรากฏขึ้นมาความไม่เที่ยงอาจจะเห็นร่างกายเราส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วเห็นทำความไม่เที่ยงให้เราเห็นแปรปรวนให้ดูแล้วก็เห็นว่ามันเป็นทุกข์ทนอยู่ในสภาพนั้นไม่ได้ที่สุดแล้วเราก็บังคับให้มันไม่ได้ให้มันหยุดให้มันอยู่กับที่ก็อยู่ไม่ได้ก็จะเปลี่ยนแปลงแปรปรวนว่ามันไปสภาวะนั้นมันจะเกิดขึ้นมาพร้อมกันให้เราเห็นเนี่ยก็เรียกว่าเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นแหละอารมณ์วิปัสสนาสุดท้ายก็ด้วยการที่เรากำหนดรู้อย่างนี้ไว้เมื่อพิจารณาไปแล้วเนี่ยจิตมันเห็นความจริงก็ยอมรับความจริงขึ้นมาก็เกิดปัญญาขึ้นมาได้ว่าโอ้คนเราก็เป็นอย่างนี้เองทุกคนเหมือนกันหมดไม่มีใครวิเศษกว่าใครมีลักษณะเป็นอาการรามที่สองที่เป็นอาการปฏิกูลเป็นของไม่สะอาดแบบนี้เองเราต้องเกิดมาเพื่อรับใช้ทำความสะอาดตั้งแต่เกิดจนตายทำแล้วทำอีกล้างแล้วล้างอีกอยู่ก็ยังไม่สะอาดทีเดียวหมุนเวียนเปลี่ยนอยู่เรื่อยเลยเมื่อจิตเกิดความยอมรับตรงนั้นมันถอนอุปทานขณะที่ถอนก็เกิดอาการปลื้มขึ้นมาปิติก็เกิดขึ้นก็ปลื้มอกปลื้มใจแล้วก็กำหนดรู้ปิติแล้วก็สังเกตใจว่าเป็นยังไงรู้แล้วก็ปล่อยแล้วก็สังเกตได้เฉยว่าก็จะเกิดขึ้นสักระยะหนึ่งแล้วก็จะดับไปเช่นเดียวกันจิตก็เข้ามาสู่ความปกติเริ่มคิดขึ้นมาอีกเราก็กำหนดรู้เริ่มต้นที่เรากำหนดแล้วสงบยังไงแล้วก็ต้องไปกำหนดต่อไปดูลมหายใจเราก็ดูต่อไปวันหนึ่งวันนี้อาจจะพอแค่นี้เราทำสงบแล้วออกจากความสงบก็พิจารณากายแบบนี้แหละเสร็จแล้วเราก็พอแล้วสำหรับการกระทำวันต่อไปเราก็ทำใหม่ก็กำหนดรู้ปัจจุบันเสร็จแล้วก็มาดูลมดูไปจิตเกิดสงบก็รู้ความสงบก็ออกจากความสงบก็ยกจิตขึ้นพิจารณาผมก็เล็บก็หนังเหมือนเดิมแบบนี้แหละโยมก็จะค่อยๆถอนความยึดมั่นไปเรื่อยๆทุกวันก็ทำไปเป็นประจำสม่ำเสมอแบบนี้จิตก็จะเกิดความรู้สึกแล้วก็มันเข้ามาสู่ปิติอีกขณะพิจารณากายไปเนี่ยบางทีก็เกิดเลยก็มีบางทีพิจารณามาไม่ถึง5อย่างพิจารณาสัก2 3อย่างอยู่ๆก็เกิดปิติขึ้นมาเร็วขึ้นมาแล้วเกิดแล้วก็กำหนดรู้ไปอันนี้ถ้าปิติเต็มรอบก็ทำไปมันก็เต็มขึ้นมาพอเกิดปิติปุ๊บแล้วก็กำหนดรู้พอปิติดับตอนนี้เกิดสภาวะหนึ่งเกิดความโอ้เหมือนความสงัดของจิตขึ้นมาแล้วก็เกิดความนิ่งว่างขึ้นมาเฉยๆนี่แหละเราจะไปสู่ความที่เรียกว่าว่างสว่างสงบมันจะโปร่งเบาสบายเรียกว่าเบากายเบาใจปลอดโปร่งโล่งตลอดนี่แหละสุขในสมาธิเราก็กำหนดรู้สุขกายเป็นอย่างไรสุขใจเป็นอย่างไรมันจะตรงข้ามกับความทุกข์ที่อึดอัดขัดเคืองไม่สบายกายไม่สบายใจอันนี้มันโปร่งโล่งเบาสบายกายสบายใจนี่เราก็มาถึงสภาวะที่เรียกว่าสุขในสมาธิแล้วเราจะเห็นจะสัมผัสได้เลยว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบอย่างนี้ไม่มีจะเห็นความว่างๆความสงบความโปร่งแต่รู้สึกได้อยู่แล้วสักระยะหนึ่งมันก็จะดับไปเช่นเดียวกันเราก็กลับมาสู่สภาพปกติวันต่อไปเราก็ทำใหม่ก็กำหนดรู้อย่างนี้แหละรู้รูปปัจจุบันก็มารู้ลมหรือถ้ารู้รูปปัจจุบันแล้วรู้ไปมันสงบไปเลยก็มีเหมือนกัน
ออกจากสงบก็พิจารณากายกรรมฐานห้าตรงนี้เหมือนเดิมนั่นแหละด้วยการปฏิบัติทำอยู่แค่นี้แหละจิตจะเริ่มพัฒนาขึ้นไปปัญญาจะเริ่มขึ้นมาจะเห็นการดับที่ชัดเจนขึ้นมาเองพัฒนาความชัดเจนขึ้นมาเป็นลำดับไปตามความเพียรพยายามของเราแล้วปัญญาก็พัฒนารู้ไปเรื่อยๆนะขณะเข้าพอกำหนดรู้พิจารณาไปเกิดปิติกำหนดรู้ปิติพอปิติดับก็เกิดสุขขึ้นมาอย่างที่กล่าวแล้วเมื่อสุขเต็มกำลังตอนนี้สุขดับไปมันก็จะเกิดตภาวะหนึ่งบางทีมันเป็นรวมเด่นนั่งอยู่นี่มันกายไม่มีหรอกกายเดียวจิตเดียวกายก็จิตไปรวมกันเป็นดวงเด่นเฉยอยู่อย่างนั้นแหละเกิดเอกคตาขึ้นมาสภาวะตอนนี้แหละถึงจะเกิดตภาวะที่เรียกว่าว่างสว่างสงบอยากจะนิ่งอยู่ตรงนี้เองเกิดปฐมฌานปฐมมรรคนี่คือเริ่มต้นของโสดาปัตติมรรคแล้วก็เดินทางเส้นนี้เรื่อยไปมันมากคือทางเราก็ใช้เดินไปเรื่อยไปจนกระทั่งไปเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เป็นผลขึ้นมานั่นก็โสดาปัตติผลก็นี่ก็เส้นทางที่เราไม่ต้องคิดมากแต่เราทำเพื่อให้รู้ความจริงในกายในใจเราจริงนี่ก็คือวิธีการแก้ไขใจของเราจิตจะเริ่มมีความสงบนุ่มนวลเย็นเบาขึ้นมาและจะเป็นคนใจเย็นขึ้นในชีวิตประจำวันเคยโกรธแรงมันก็จะเบาบางลงไปลดละความโกรธความโลภที่อยากจะได้มากๆจะต้องเอาให้ได้มันก็จะเบาลงไปความหลงตัวเองที่ใครจะมาแต่ต้องว่าร้ายไม่ได้มันก็จะรู้สึกเฉยๆขึ้นมาเพราะว่าถ้าถึงสภาวะที่เรียกว่าเอกคตาเนี่ยมันจะมีสภาวะหนึ่งประกอบกันก็คืออุเบกขานั่นเองจิตจะเริ่มเฉยเป็นแต่เนี่ยเห็นที่ไม่ถูกตาก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยได้ได้ยินเสียงที่ไม่ถูกหูก็รู้ก็เฉยรู้ก็ไม่ว่าก็เฉยขึ้นมาได้กลิ่นที่ไม่ถูกใจรู้ก็ไม่ว่าก็เฉยได้รสชาติที่ถูกใจไม่ถูกใจก็รู้แล้วก็ไม่ว่าเหมือนกันก็เฉยได้อย่างจิตจะเริ่มอยู่ในสภาวะอย่างนั้นความเย็นความสบายก็จะเกิดขึ้นกับกายเย็นกายเย็นใจสบายใจจะเห็นว่าปัญหาต่างๆที่เคยมีมันหายไปเลยนี่คือการพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาที่เราเพียรกระทำสม่ำเสมอมาเนี่ยแล้วก็ทำแค่นี้แหละทำจนได้ชำนาญที่สุดแล้วเราจะเข้าถึงความสงบตรงนี้ได้และนี่คือเส้นทางเดินของอริยบุคคลที่พระเจ้าได้แสดงไว้ในธรรมจักรปวัตนสูตรที่เราเรียนสวดแล้วมาเจ้าแล้วก็เห็นสมควรแก่เวลาก่อนจะได้ร่างอย่าเพิ่งรีบลืมตาอันนี้ฝึกออกจากสมาธิไว้เป็นการฝึกฝนให้รู้เพราะบางท่านบางทีนั่งๆปล่อยใจสบายๆอยู่มันเข้าสมาธิคลุกๆไปก็มีอยู่มันเข้าไปปุ๊บแล้วมันจะขยับไม่ได้ตอนนี้เราก็จะกลัวถ้ากลัวแล้วต่อไปเราเสียโอกาสแล้วจิตเข้าสมาธิแล้วก็ไม่กลัวแต่แล้วต่อไปจะเข้าไม่ได้ถ้ามันเป็นอย่างนั้นเราก็ทำใจเฉยๆไม่ต้องไปทำอะไรมันทำจิตนึกขึ้นมานึกกำหนดรู้จากเบื้องบนคือปลายผมลงมาถึงเบื้องล่างก็ปลายเท้าคนเรานึกรู้กายว่าที่เรานั่งอยู่ว่านั่งอยู่อย่างไรนั่งอยู่ที่ไหนหรือว่านุ่งห่มเสื้อผ้าสีใดก็ค่อยกำหนดรู้ไปหรือว่าเริ่มต้นเรานั่งอย่างไรปัจจุบันเราเปลี่ยนท่านั่งไปอย่างไรกี่ครั้งหรือไม่ได้เปลี่ยนก็ให้กำหนดรู้ไปเมื่อกำหนดรู้กายทั่วดีแล้วก็กลับมากำหนดรู้ที่จิตใจตอนนี้เป็นอย่างไรที่นั่งมาจิตเกิดความคิดโอ้มันเดี๋ยวคิดเรื่อยเลยคิดมากรู้สึกเลยเดี๋ยวก็คิดเดี๋ยวก็ส่งออกไปเรื่อยเดี๋ยวก็คิดชอบไม่ชอบเดี๋ยวก็คิดงุนงิดรำคาญใจเดี๋ยวก็สงสัยเดี๋ยวก็เบื่อหน่ายก็มีท้อถอยก็มีใกล้รู้ว่านี่แหละนิวรณ์เกิดขึ้นแล้วเรารู้จักนิวรณ์แล้วมันเป็นเครื่องกั้นความสงบเพราะนั้นข้างหลังนิวรณ์ต้องสงบแน่งั้นต่อไปเราต้องไปเดินจงกรมเพิ่มเติมทำสติให้มากขึ้นแล้วเราก็จะละนิวรณ์ตรงนี้ได้เมื่อรู้ตรงนี้แล้วแต่ถ้านั่งมาแล้วจิตเกิดความสงบเย็นสบายนี่บุญเกิดขึ้นแล้วยอดบุญเริ่มต้นเราทางเจตนานั่งเราก็ได้บุญแล้วแต่ถึงตรงนี้แล้วเนี่ยมันเกิดยอดบุญขึ้นมาออกไปคุยข้างนอก
ก็กำหนดรู้แล้วว่าอันนี้ยอดผลเกิดขึ้นกับเราแล้วก็ให้กำหนดจิตอุทิศส่งกุศลผลบุญไว้ให้กว้างใหญ่ไพศาลอุทิศไปยังเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงที่เราได้ล่วงเกินเขาไว้ด้วยกายวาจาใจตั้งแต่อดีตชาติจนปัจจุบันชาติทุกภพทุกชาติได้มาร่วมอนุโมทนาในส่วนบุญส่วนกุศลนี้แล้วขออโหสิกรรมที่กันและกันตอนนี้ยังพนมมือไม่ได้เพราะว่ามือมันติดอย่างที่กล่าวเมื่อกี้นี่คือการฝึกออกจากสมาธิเอาดวงจิตนี่แหละส่งอุทิศส่งกุศลจิตที่ดีนี่แหละมีกำลังยิ่งจิตที่สงบเนี่ยมีกำลังส่งได้ทั่วทุกภพภูมิเลยเราจะได้ไม่สงสัยในการอุทิศส่วนกุศลผลบุญนะก็นั่ง แล้วก็อุทิศไปยังคุณมารดาบิดาผู้เป็นพระพรหมผู้สร้างเราขึ้นมาเป็นทั้งเทวดาที่ดูแลปกปักรักษาเลี้ยงดูเรามาเป็นทั้งพระหลานของเราที่เลี้ยงดูโดยไม่หวังผลตอบแทนแล้วก็ให้อภัยเสมอนะเราก็อุทิศท่านไปอุทิศไปยังคุณครูบาอาจารย์ที่ได้อบรมสอนวิชาความรู้เรามาจนทำให้เรามีอาชีพเลี้ยงตัวเองได้จนถึงทุกวันนี้นะทางโลกและทางธรรมทั้งธรรมมันมีท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรอดีตสมเด็จสังฆราชพระเดชพระคุณท่านหลวงปู่สังวานเขมโกพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อสนองกตปุญโญเป็นต้นแล้วก็อุทิศเป็นพระราชกุศลในบุรพามหากตัตยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ท่านอดีตจนถึงปัจจุบันและปัจจุบันรัชกาลที่10พระบรมราชินีในรัชกาลที่9ก็ลงสานุองค์ทุกพระองค์พร้อมทั้งบรรพชนไทยทุกท่านตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่ท่านทั้งหลายได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตรักษาเพื่อดินไทยเราแสนล่มเย็นเป็นสุขจนถึงทุกวันนี้อุทิศไปยังบรรพบุรุษของเราทุกท่านปู่ย่าตายายญาติทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ทั้งที่ล่วงลับไปแล้วก็ดีทั้งที่มีชีวิตอยู่ก็ดีและผู้มีอุปการะคุณต่อเราทุกท่านอุทิศไปยังเทพเทวดาทั้งหลายที่ปกปักรักษากายเราอยู่ทุกคนมีเทวดารักษานะทำดีเขาก็มาทำไม่ดีเขาก็ไปพร้อมทั้งเทพเทวดาทั้งหลายทั่วสากลโลกสากลจักรวาลอนันตจักรวาลไม่มีประมาณมีลูกเทวดาพรหมเทวดาพระอินทร์พระพรหมยมยักษ์คนตันนาคาธาตุตุโลกบาลพญายมบาลยังกระทั่งเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์นรกทั้งหลายสัมภเวทีทั้งหลายที่สุดก็แผ่ไปนับปัญญาไม่มีประมาณยังจับประเสริฐทั้งหลายที่เกิดร่วมกันทั้งสามที่เวทพระโพธิ์นี้ว่าถ้าทั้งหลายเราได้ที่ทุกข์ก็ขอพ้นจากทุกข์ได้เถิดถ้าทั้งหลายเราได้ที่สุขก็ขอมีความสุขยิ่งขึ้นไปด้วยเดชแห่งบุญนั้นแล้วกลับมาพิจารณากายเราอีกครั้งหนึ่งเมื่อกี้นี่มันขยับไม่ได้ตอนนี้เราก็ลองมาขยับดูสิเพราะเราใช้เวลาในการพิจารณากายพิจารณาใจแล้วก็อุทิศส่วนกุศลก็ใช้เวลาพอสมควรมันก็คลายไปเองละก็กำหนดรู้ที่มือขวาก็ขยับนิ้วดูแล้วก็เลื่อนมือขวาไปทางภูเขาด้านขวาวางความไว้ก็รับมองไปตั้งที่หลับตานี่แหละอาจจะเห็นตอนนี้ก็ได้ไม่เห็นก็ไม่ว่าไม่เห็นก็ไม่ว่ากำหนดที่มือซ้ายก็เลื่อนมือซ้ายไปทางภูเขาด้านซ้ายกำหนดรู้ตัวทุกรอกำหนดที่มือขวายกเข้ามาระหว่างอกในท่าเตรียมพนมมือกำหนดที่มือซ้ายยกเข้ามาพนมเป็นรูปดอกบัวตูมแทนหัวใจของเราตอนนี้ตั้งจัตจาบารมีอธิษฐานบารมีด้วยปฏิบูชาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาด้วยการเอากายวาจาใจนี้ไปเป็นปฏิบัติบูชาซึ่งเป็นการบูชาสูงสุดที่พระองค์ทรงยกย่องนี้ขอให้เป็นบารมีธรรมยิ่งขึ้นไปด้วยเถิดขอพระพุทธเจ้ามีดวงตาเห็นธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ไว้ดีแล้วเป็นสัมมาทิฏฐิซึ่งเกิดเป็นพุทธศาสนานี้ขึ้นมาข้าพเจ้าจิตใจทั้งมั่นที่กระทำความดีเช่นนี้ยิ่งขึ้นไปไม่เสื่อมคลายไม่ท้อถอยก็ทำจนถึงซึ่งมรรคสี่ผลสี่และนิพพานหนึ่งเดียวเถิดแล้วก็ยกมือขึ้นจบก็กลายออกจากการปฏิบัติเดี๋ยวแผ่เมตตาพร้อมกันใครว่าไม่ได้ก็เปิดไปหน้า69หน้า69แผ่เมตตาพระคุณเจ้าสู้โยมไม่ได้เนาะลุกไปก่อนได้ไม่น่าจะเห็นป่าไม่จำกัดนะไม่จำกัดจะต้องเป็นอะไรถ้ามีกายมีใจมีความตั้งใจพอแต่มีข้อแม้ที่เพียงว่าถ้าไม่สงบหรือไม่อยากจะทำอย่ามานั่งอยู่ในนี้แล้วมาคุยกันมาพูดเพราะมันจะเป็นกรรมของเราต่อไปเราจะสงบไม่เป็นเลยกรรมตัวนี้ที่เราทำให้คนอื่นเขาไม่สงบที่เขากำลังสงบกันอยู่เนี่ยเราจะไม่สงบมันจะลำบากกว่าจะแก้ได้และจิตของนักปฏิบัติเนี่ยถ้าตำหนิติเตียนเหมือนกันมันเป็นเราจิตเราติเตียนเพราะนั้นกระเทือนที่เราต่อไปเราก็จะเจอตรงนี้นั้นกรรมจะเป็นอย่างนั้นนะ
ตั้งแต่คิดตั้งแต่พูดตั้งแต่ทำเป็นกรรมทั้งหมดที่จะไปล่วงเกินหรือไม่เราก็ค่อยๆระวังใช้สติเนี่ยมาฝึกเอาให้เนี่ยสติเราจะดีแล้วเราจะรู้การสำรวมระวังมากขึ้นเนี่ยบุญก็เกิดอย่างนี้แหละแค่เราสำรวมระวังเท่านั้นแหละจิตก็จะเกิดความอ่อนโยนเย็นขึ้นนะนี่เขาเรียกว่าเมตตามันก็จะเกิดขึ้นก็จะสะสมไปเรื่อยๆในจุดเมตตาที่สะสมไว้นี่แหละจะไปฆ่าความโกรธของเราได้ทุกคนไม่อยากโกรธหรอกแต่มันโกรธไปแล้วใช่ไหมพอระงับไม่เป็นถึงจะระงับได้แต่ก็ใช้เวลาเพราะนั้นการฝึกสติไว้เป็นประจำเนี่ยมันจะสะสมความเมตตาเนี่ยที่เราจะแผ่นี่แหละจิตเราสังเกตดูก็ได้มาตอนแรกเรารู้สึกยังไงพอเรานั่งปฏิบัติแล้วเป็นยังไงจิตเราอ่อนโยนลงมาไหมจิตเราเย็นลงมาไหมจากความกระสับกระส่ายพอรู้สึกอย่างนี้ได้นี่แหละมันจะสะสมไปเรื่อยๆตัวสัญญาตัวนี้ละจำเราสะสมไปมากๆพอเราจะโกรธเนี่ยไอ้ตัวเมตตาเราเนี่ยมันจะพลิกมาจะพลิกให้เราเห็นเลยตอนนั้นโยมจะเห็นแล้วก็จะรู้เพราะฉะนั้นปฏิบัติแล้วถ้าปิดละความโกรธได้ก็ถือว่าปิดนรกได้ไม่ต้องไปนะเอาแผ่เมตตาไปพร้อมกันให้คนอื่นทั่วๆไปก็ได้รับเช่นเดียวกับที่เราได้รับสัพเพสัตตาทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราที่บุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยนรกาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปัจจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิกาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยทุกขิอัตตานังปริหารันโตจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดก็ขอให้ญาติโยมทุกท่านจงมีความเจริญในหน้าที่การงานความเป็นอยู่ทั้งทางโลกและทางธรรมให้ผู้มีสติตั้งมั่นมีสมาธิมั่นคงมีปัญญารักษาตนแก้ไขปัญหาทุกอย่างในโลกได้ให้ผู้มีดวงตาเห็นธรรมถึงซึ่งมรรคสี่ผลสี่และนิพพานหนึ่งด้วยกันทุกท่านทุกคนตปะทุกตปะโศกตปะโรคตปะภัยตปะกอตัวนอกตปะกอตัวในตเนจันไลวิวันชัยเยสัพพะทานังสัพพะลาภังภวันตุเมรักขันตุทุรักขันตุขอให้โชคดีเจริญพรเนี่ยเป็นภูมิเทวดาป่ะยังเสียงให้บรรลือลั่นไปถึงชั้นจาตุมจาตุมก็ยังเสียงต่อไปดาวดึงส์นี่โยมก็ฝากไปถึงชั้นพรหมใช่ไหมพอเราเป็นพรหมเนี่ยทันทีที่รับติดแปะก็เป็นพรหมแล้วชื่อไปอยู่ที่พรหมโลกแล้วตอนนี้ก็ทำอะไรก็ส่งต่อไปที่ไปเก็บสะสมไว้ตายแล้วจะได้ไปเป็นเทวดาเป็นพรหมกันมันอยู่ที่เราจำแต่ในที่ไม่ดีก็ทิ้งไปความโกรธความจาริษยาอะไรต่างๆมันไม่น่ามาแบกหรอกเนาะหนักด้วยก็ทิ้งมันไปจิตเนี่ยถ้าทำถึงดวงนี้ได้แล้วจะเข้าใจตรงนั้นก็คงหมดเวลาวันนี้เนาะเดี๋ยวครูบาอาจารย์ก็จะมาเทศใครจะไปทำภารกิจส่วนตัวก็ไปก่อนไปก่อนลุกไปก็กราบพระทั้ง3ครั้งทำไมที่นี่เขาให้กราบบังคับจังก็อยากให้โยมได้พรพรนำประเสริฐย่อมเกิดแก่บุคคลชนิดไหนบุคคลชนิดไหนพรผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิดด้วยประการชนิดแหละใช่ป่ะแล้วโยมก็ให้พระให้พรก็ด้วยวิธีนี้จริงๆพระไม่ได้ให้หรอกพระอนุโมทนาดีใจกับโยมด้วยนะที่เป็นอย่างนี้คนทำเช่นนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าจะได้พรอันประเสริฐอายุวรรณะสุขภาระปฏิภาณธนสารสมบัติทำอย่างนี้เราได้พระก็เลยดีใจอนุโมทนาเท่านั้นเองนะแล้วก็ยกคำของพระเจ้ามาบอกเพราะฉะนั้นโยมทำเถอะไหว้ทีกราบทีก็ลดตัวตนลงไปแล้วเราก็ได้พรด้วยแล้วก็เป็นบุญบุญเกิดจากความอ่อนน้อมถ่อมตน1 ใน 10ของบุญกิยาวัตถุ10นะมันเป็นทั้ง2อันเลย
งั้นการกราบเป็นประจำก็เป็นมงคลเป็นสิ่งที่ดีนะให้โชคดีสาธุ